ฮัลโหลฮัลโหลเทสสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่บล็อก Journey to Meet the Real Spider-Man นะครับเป็นบล็อกที่ก๊อฟจะได้ไปเจอกับทอมฮอลแลนด์คือสไปเดอร์แมนนะครับสไปเดอร์แมนตัวจริงเลยนะคือเราเตรียมงานกันมานานมากตั้งคำถามอะไรเพื่อไปสัมภาษณ์เขาแล้วก็ส่งไปแบบอัพรูฟกับทางโซนี่ที่อเมริกาด้วยอะไรเงี้ยก็เราก็ตั้งคำถามไปแล้วก็เขียนเองคำถามทั้งหมดที่จะถามทอมฮอลแลนด์เพราะว่าเราเป็นแฟนของสไปดี้อยู่แล้วก็ทริปนี้เราต้องบินไปที่ปารีนะฮะใครที่เป็นสาวกมาร์เวลเป็นสาวกอเวนเจอร์หรือเป็นสาวกสไปเดอร์แมนก็อยากให้ดูก๊อฟเองก็เป็นหนึ่งในแฟนมาร์เวลแบบตัวยงก็ว่าได้เราโตมากับสไปเดอร์แมนแล้วเราก็โตมากับการ์ตูนเรื่องนี้อะไรเงี้ยการสัมภาษณ์ครั้งนี้ก๊อฟมีเซอร์ไพรส์จะให้ทอมฮอลแลนด์ได้ตกใจเล่นๆอันนี้ทีมงานรู้แล้วไม่ได้เป็นเซอร์ไพรส์แบบด้นสดนะแต่เป็นแบบสิ่งที่บอกทีมงานไปแล้วว่าจะทำแบบนี้นะอะไรเงี้ยโอเคตอนนี้เรามาถึงสุวรรณภูมิแล้วเดี๋ยวเราไปเจอตากล้องก่อนเพราะเราตากล้องไปด้วยคนนึงนะเพราะว่าถ้าก๊อฟถือเซลฟี่ตลอดอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยเห็นแบ็คกราวด์เท่าไหร่ก็เลยคิดว่าตากล้องไปเวลาเขาถ่ายจะเห็นวิวเห็นอะไรอย่างงี้ด้วยให้แฟนๆได้ดูสิอันนี้คือกลุ่มคนที่หนีแม่มาหนีที่บ้านมานี่คือแก๊งของเราที่ช่องอื่นๆที่จะไปสัมภาษณ์ด้วยกันนะฮะมาจากไหนฮะJust Do It ครับ Just Do It ช่อง Just Do It นะครับอันนี้โมโนครับตอนนี้เรามาถึงที่โรงแรมแล้วนะครับเขาต้อนรับอย่างมีการเต้นด้วยดูดิมีตีระฆังแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ห้องแล้วนะฮะไหนโชว์หน่อยดิโต๊ะว่าเขามีอะไรให้เราเป็นมะพร้าวพิเศษมากเพราะมะพร้าวเขียนว่าส่วนนี้ pictures อุ้ยมีรูปสไปเดอร์แมนด้วยรูปสไปเดอร์แมนนะเดี๋ยวตอนนี้เรามาเอาแบตลงเลยนะแบตโอเคที่มันห้อยคอทำหายนี่อดเลยนะรักษายังชีพอันเนี้ยเป็นของชำร่วยซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรข้างในโอเคตอนนี้เรากลับเข้ามาในห้องแล้วพัสไปดี้เสื้อยืดสไปเดอร์แมนนะฮะพรุ่งนี้27เราจะไปดูพวกที่เขาเซตอัพที่เป็นแบบเป็นสแตนดี้ฮะแล้วก็ตอนเย็นอาจจะมีแอคทิวิตี้ส่วนวันที่28คือวันที่เราจะสัมภาษณ์ไปนอนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน The next day คุณมอร์นิ่งนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่27ป่ะเขาเปลี่ยนที่แล้วเห็นป่ะทุกอย่างเปลี่ยนได้หมดเขาเอาไอ้พวกแบบแบ็คดรอปของหนังเนี่ยไปไว้ที่โรงแรมเซนต์วิชเชสนะฮะเขาเปลี่ยนที่เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยจะโชว์ให้ดูว่าบรรยากาศที่เขาเซตอัพเป็นไงบ้างเป็นนิสัยปกตินะครับพี่ก๊อฟจะมารอก่อนเวลายกมือรายการก๊อฟโฟนี่เราแต่งตัวผิดธีมอยู่คนเดียวป่ะเออใช่ตอนแรกเขาบอกว่าถ่ายที่บีชไงแล้วเราก็ลืมไปว่าเราเฮ้ยเราแต่งตัวไปบีชว่ะตอนนี้ระหว่างนี้นะครับเรากำลังรอจะเข้าไปถ่ายรูปกับกระดาษนะเขามีน้ำแจกด้วยซึ่งน้ำนี้เป็นยี่ห้อใดไปไม่ได้นอกจากไปเดอร์แมนนะนี่คือน้ำแตงโมนั่นเองครับกินอร่อยอ่ะเขาใส่มะนาวด้วยอันเนี้ยตอนนี้นะครับเรามาถึงครึ่งทางของการที่จะไปได้เจอกับทอมฮอลแลนด์นะฮะก็คิดซะว่าเป็นการแบบเริ่มงานเปิดงานเลยก็ว่าได้นี้สไปดี้อยู่นะแล้วก็มีมิสเตอริโอนะฮะอันนี้ก็เห็นเขามาถ่ายนะครับผมก็เลยมาถ่ายบ้างกระดาษส่งมาพูดชุดสวยเนาะอยากได้บุฟเฟ่เขาน่ารักมากดูให้ดูอ่ะนี่มีสไปเดอร์แมนด้วยอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะเป็น Angry Bird อ่ะน่ารักปะนี่นะครับเพิ่งกลับมาจากที่ไปทำแอคทิวิตี้มาเมื่อกี้ไปกินข้าวมาฮะรีบไปลองของที่เซอร์ไพรส์ทอมดิอะไรวะเร็วกระเป๋าอ่ะอ๋อเออใช่เดี๋ยวมันไม่มีเวลาถ่ายไม่มีเวลาลองเลยฮะไหนอ่ะอันนี้ใช่ไหนดูดิเปิดจากอินดัสเตรียมาดูเปิดลองเร็วโอเคแฟนๆเดี๋ยวไปด้วยกันนะครับว้าวดูตาดิแบบสุดยอดมากเลยอ่ะเฮ้ยดูดิเอาร้องเร็วๆไม่มีเวลาแล้วนะอุ้ยตื่นเต้นทำไมเนี่ยกูเป็นคนเอามาเองเนี่ย อย่างที่บอกครับว่าเราจะเซอร์ไพรส์ทอมด้วยชุดนี้เราจะใส่ซ่อนไว้ข้างในแล้วก็ใส่ชุดทับเอาไว้มีเวลาสัมภาษณ์ทอมฮอลแลนด์แค่4นาทีเท่านั้นที่กลัวที่สุดคือต้องถอดชุดให้เขาดูก๊อฟเทสถอดชุดประมาณ30วิกินไปแล้วเหลือเวลาแค่3นาที30วิจะอยากรู้ว่าทอมจะรีแอคชั่นเขาจะเป็นยังไงด้วยเดี๋ยวไปลองก่อนดูซิไม่ได้นี่คืออะไรรู้ป่ะเห็นกางเกงในเลยอ่ะไปด้วยกันกางเกงลายเสือเฮ้ยทอม I have something to show you ชื่อตื้อมันคงจดจำเราตลอดไปเราคงไม่ได้ใส่หน้ากากไปเพราะว่าเดี๋ยวเขารู้ก่อนก็จะมีแค่ชุดก็ว่าเขาก็น่าตกใจนะเพราะว่าแบบมันเหมือนอ่ะขอบคุณจาก RPC Studio นะครับสำหรับชุดนี้เบานี่แบบ
อันนี้เป็นหมวกของแฟนชาวฮ่องกงที่เขาส่งมาให้ก๊อฟขอบคุณมากเลย Kevin Creation นะ IG เขานี่เป็นแมคแคนิกที่ตาสามารถขยับขึ้นลงได้โดยใช้กลไกข้างในเขามีซิปนะจ๊ะไปไล่เสือเขาฉี่อย่างนี้นี่เองตอนนี้นะครับก๊อฟอยู่บนรถแล้วกับคนมากมายซึ่งทั้งหมดนี้คือเป็นสื่อที่มาจากในโซนอาเซียนนะครับเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับก๊อฟเลยที่วันนี้มาเนาะตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ที่ในมันเป็นเพรสคอนแบบเล็กๆจอสวยมากอลังการงานสร้างคือยกจนเมื่อยแล้วอะยกจะถ่ายตูมถ่ายมันเมื่อยมากเลยอันนั้นเราเห็นน้องชายเขาละน้องชายโดนบังตลอดเลยข้างหน้า Thank you so much for coming out. You guys were so amazing. This film is so much bigger than the first one. There's so much more action. It's so much funnier. Yeah. There's a love romance in this one. อีกประมาณไม่กี่นาทีจะได้เข้าไปสัมภาษณ์ทอมฮอลแลนด์แล้วก็ตื่นเต้นมากแต่ว่าก็พยายามจะข่มไว้ให้มันประมาณนึงสวัสดีครับสวัสดีครับ I'm Garth from Thailand. How are you doing today? Yeah, I'm doing really well, thank you. Really well. You know, since you've been surrounded by many Academy Awards nomination actors like Robert Downey Jr. and Samuel Jackson, sure. And now it's Jake Allen Powell. Yeah. So how is it like working with him? Is this your first time? It's my first time working with him. Yeah. He's a wonderful guy. We've become really, really good friends, and it's a real privilege to get to work with him. He's a fantastic actor, someone who I've really looked up to throughout the years, and I'm just very lucky to get to work with him. So we finally see Peter and MJ relationship being developed into the next stage. Can you tell us more about which way it's leading to? I don't know if I can tell you which way it's leading to. No, not to spoil. I don't want to spoil anything. So I think, you know, they're very much friends in the films. And I think Peter fancies her a little bit. Right. It's basically just a kind of puppy love story of two people falling for each other. And I'm just really excited to see how, you know, it plays out. And I think audiences will really, really like it and enjoy it. And she's fantastic in the movie, and she's in all the stuff she does. So yeah, I'm just really excited to see it. So I have heard that you've been to Thailand for several times. Yes. And do you like it? I loved it. It's one of my favorite places I've ever been. Any favorite food? Well, Pad Thai. I really love a good Pad Thai. Yeah, it's really good. It's really great. We stayed in a place called Khao Lak in Phuket for a long time, and then we were in Surathani, and then we were in Bangkok. And the PP Islands, so we were really, really lucky to be there for such a long time. Do you have anything to say to Thai fans? Like, call them out for the movie? You know, everyone in Thailand loved this movie because it's really fun, it's exciting, it's kind of different to many superhero movies you've ever seen. And it's worldwide and global, so we get to take Spider-Man to a new place, which is really cool. And today I have a surprise for you, is that okay? Sure. Yeah, fine. I'm going to show you, is that alright? Okay, yeah. I need to take it off. Taking your clothes off. Huh? Oh, I see you have a Spider-Man suit on. Yeah. It's okay, everyone. He has clothes on underneath. Yeah. Oh, wow. That's like the new suit. Yeah, that's the new suit. Did you make it yourself? I stole from your closet. You stole it from my closet? I'm just kidding. That's really cool, man. Where did you get that from? In Thailand. Did you buy it? Yeah. Okay. That's a really good costume. I think you can take the gloves off. We can't do that. You can't take the gloves off? And it does it come with a hood? It comes with the mask with a mechanic lens. Oh, cool. Wow, good for you, man. Did you put that on yourself or did you have someone help you put it on? I put it on myself, but someone just helped me with the zipper. That's, I think, the best one I've ever seen. So I understand how you go to the toilet. Is that the same? No, I don't. See, again, your suit can go to the toilet. Your suit, it's cool. So your suit can't go to the bathroom in my suit, no. It's cool. There's no zips. Thank you. Nice suit. Thank you. ตอนแรกว่าจะไม่ตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าแบบคือเข้าไปแล้วมันเข้าไปในวิลล่าเขาใช่ป่ะคือตกใจสุดคือตอนนี้เขาบอกว่าชุดนี้เป็นชุดที่แบบว่าดีที่สุดตั้งแต่เขาเคยเห็นมาเลยโอ้แสดงว่าเอ้ยเราเตรียมตัวมาดีของเราดีอะไรอย่างนี้วันนี้เป็นวันที่พวกเรากลับกันแล้วนะครับมาถึงแอร์พอร์ตก่อนเวลาใช่ไหมประมาณ3ชั่วโมงกว่าครับ3ชั่วโมงที่เราต้องรอใช่ไหม What's that the fuck say เราเจอที่แลนดิ้งของเราแล้วนะฮะ Can Spider-Man order ice chocolate? Yeah. Yeah, because I'm pretty hot right now. Do you like Spider-Man? Yes. How much? So much. ไหนก่อนครับ Spider-Man
ถือว่าจบทริปนี้แล้วสำหรับทริปนี้ปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับลาไปก่อยครับฮะก่อนครับผมบาย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 